สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานในโรงงานแซนด์วิชอังกฤษ299คนติดเชื้อโควิดวันที่14สิงหาคม2563เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยว่าพนักงานจำนวน299คนของโรงงานบริษัทกรีนคอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตแซนด์วิชและจัดส่งไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วอังกฤษได้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19โฆษกของกรีนคอร์ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 2,100 คนกล่าวว่าพนักงานที่ติดเชื้อโควิด -19 กำลังถูกกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่โรงงานดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองนอร์ทแฮมป์ตันทางตอนกลางของอังกฤษซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทกรีนคอร์เช่นเดียวกับที่มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองเลสเตอร์มาก่อนหน้านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ